รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำพี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3ของพวกคุณผมมีหน้าที่ดูแลพวกคุณตลอดระยะเวลา1ปีเพื่อให้พวกคุณมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและผมหวังว่าพวกคุณจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต้องขอแสดงความดีกับพวกคุณทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้ตาผมจะถือว่าพวกคุณยังไม่ใช่รุ่นน้องคณะวิศวกรรมโดยสมบูรณ์จนกว่าพวกคุณจะมีสิ่งนี้เกียร์เกิดจากการทำงานของฟันเฟืองอย่างเป็นระบบขาดเฟืองตัวใดตัวหนึ่งไปเกียร์จะไม่สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นเกียร์จึงเป็นตัวแทนของชาววิศวะคือเกียรติคือศักดิ์ศรีไม่ใช่แค่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ก่อนที่พวกคุณจะได้สิ่งนี้มาพวกคุณต้องเรียนรู้และก้าวผ่านคำว่าโซตัสเสียก่อนและนอกจากนี้พวกคุณต้องเข้าประชุมเชียร์ทุกครั้งห้ามมาสายและที่สำคัญพวกคุณต้องเคารพรุ่นพี่และสุดท้ายพวกคุณทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผมอย่างเคร่งครัดทุกคนทราบทีนี้ทุกคนอยากรู้จักพวกผมไหม
อยากรู้จักรุ่นพี่ของพวกคุณไหมครับอยากถ้าอย่างนั้นผมจะให้พวกคุณไปทำความรู้จักกับรุ่นพี่โดยการล่าลายเซ็น 1,000 ลายเซ็นภายในเวลา1อาทิตย์ใครมีปัญหาครับผมลืมสอนเรื่องมารยาทกับพวกคุณไปตอนนี้พวกคุณจะพูดอะไรพวกคุณต้องลุกขึ้นยืนบอกชื่อกับรหัสของพวกคุณก่อนที่จะพูดกับผมทุกครั้งกล้องพบรหัส0062ขออนุญาตครับว่าเวลา1อาทิตย์มันน้อยเกินไปไม่น่าจะทำทันครับแล้วพวกคุณได้ลองพยายามทำดูหรือยังถ้ากับอีกแค่เรื่องแค่นี้พวกคุณยังทำกันไม่ได้แล้วต่อไปพวกคุณจะทำอะไรกันได้ถ้างั้นผมขอเวลา1เดือนไม่ใช่ถ้าเป็นพี่คิดว่าพี่จะทำทันหรือเปล่าครับคุณไม่มีสิทธิ์มาถามผมคำสั่งของผมถือเป็นสิทธิ์ขาดเข้าใจไหมผมถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจครับก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ป้ายชื่ออ่ะบอกพี่ได้นะเฮ้ยเมื่อกี้ตายอ่ะโคตรเจ๋วเลยอ่ะตอนยืนขึ้นอ่ะเราชื่อโอ่งนะนายชื่ออะไรอ่ะชื่อก้องอ่ะก้องพบแล้วคืนนี้อยู่หอทำอะไรกันอ่ะเราชื่อเอ็มด้วยไปตีดอดกันป่ะเฮ้ยเล่นกันเหรอเล่นเหรอแนะนำเลยเน็ตใต้หอเราแรงมากเว้ยร้านหนึ่งไปป่ะเฮ้ยเอาดิเจ๋งเลยไปดิเจอกันหน้าหอเราเจอกันนะจัดทีมมานะนี่ไงสี่คนพี่บอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่บอลขอบคุณมากนะครับเรื่องห่างหอไว้วันก่อนครับได้ดิไม่เป็นไรพี่บอลครับพอดีผมกำลังตามล่าลายเซ็นช่วยเซ็นให้หน่อยได้ไหมครับได้ดิมาขอบคุณมากนะครับครับแล้วเจอกันนะครับพี่ครับพี่เนี่ยแกเมื่อวานน่ะน้องคนนี้เถียงพี่อาทิตย์ด้วยอู้ยไหน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 อู้ยงานดีมากแกน้องเขาชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยมึงทำอะไรวะไปขอตำรวจลายเซ็นกันเดี๋ยวดิเติมเงินเกมอยู่ไม่ได้สักทีเนี่ยอ้าวมึงทำตั้งแต่เช้ามึงยังไม่ได้อีกเหรอวะเออดิกูดูวิธีแก้ในเน็ตแล้วก็เหม็นได้เลยเออเอาไว้ก่อนขอสมุดก่อนปะเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยว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 เออไปไปไปอย่าลีลากวนมึงจริงๆเลยมึงจะกลัวอะไรวะมึงก็แค่เดินไปแนะนำตัวแล้วก็ขอลายเซ็นเขาว่าอย่างนี้ก็ได้เหรอวะไม่รู้จักกันขอลายเซ็นกันด้วยเอองั้นก็แล้วแต่มึงแล้วกันเฮ้ยเธอไม่ทำอะไรใช่ป่ะไปเพื่อนเราหน่อยดิพร้อมแล้วค่ะงั้นแนะนำตัวหน่อยเราอ่ะผมชื่อเอ็มครับอยู่สาการปีหนึ่งครับโอเคงั้นก็เต้นไก่ย่างให้พี่ดูหน่อยแล้วก็ร้องดังๆด้วยนะได้เลยค่ะครับ
เต้นแบบตรงนี้แหละครับตรงนี้คือแบบเปลี่ยนเป็นวิดพื้นแทนได้ไหมครับเฮ้ยเต้นง่ายสุดแล้วพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็มาไก่ย่าง3 4ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบอ้อยมันจะโดนไม้เสียบอ้อยเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆโอเค ก็เอาสมุดมาเดี๋ยวพี่เซ็นให้พี่ชื่อยอดนะอยู่อุตสาหการปี2มีอะไรก็ทักพี่ได้นะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอ็มใช่ปะโรเมนะขอบคุณที่มาเต้นด้วยเดี๋ยวเราไปแล้วบายเอ็มกล้องมึงได้กี่เหรียญเสร็จแล้วเนี่ยหัวก็สามรอบแล้วมึงอ่ะโหสามหน้าเต็มเลยเหรอวะมึงมันสุดยอดเลยวะเอาสมุดมึงมากูช่วยจะดีเหรอวะก็พี่เขาให้มึงทำในสิ่งที่มึงไม่ถนัดกูไม่ชอบการบังคับคนอื่นลูกน้องกล้องโผล่หรือเปล่าคะใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับยังไม่ได้ลายเซ็นพวกพี่ใช่ไหมมาพี่เซ็นให้แล้วถ้ามีอะไรอ่ะปรึกษาพวกพี่สองคนได้เลยนะถ้างั้นพี่ช่วยเซ็นเล่มนี้ให้ผมด้วยได้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมคุณมีสมุดเชียร์สองเล่มอะถ้างั้นคุณจะต้องตะโกนบอกชอบพี่อาทิตย์สุดหล่อดังๆ3ครั้งผมชอบผู้ชายครับผมชอบผู้ชายครับ